สวัสดีครับวันนี้จะพาท่านมารีวิวเครื่องตัวนี้นะครับเครื่อง Echo Dot หรือเครื่องที่สั่งงานด้วยเสียงซึ่งเป็นของบริษัท Amazon เขาทำมาขายนะครับอันนี้คือเป็นกล่องที่บรรจุภัณฑ์มานะครับสำหรับตัวเครื่องเมื่อเราถอดออกจากกล่องแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็มาเซตอัพให้เรียบร้อยต่อผ่านเน็ตให้เรียบร้อยนี่คือตัวของเขาก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักแล้วก็สวยดีนะครับดูค่อนข้างวัสดุทำมาอย่างดีเลยวันนี้เราจะเอาตัวนี้นะครับ Echo Dot ตัวนี้แหละมาสั่งการทำงานด้วยเสียงให้ปิดเปิดไฟธรรมดาซึ่งตัวที่ไปเปิดไฟนะครับตัวที่ควบคุมก็เป็นโนด MCU 8266แล้วก็สั่งมาควบคุมรีเลย์เพื่อไปควบคุมอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเครื่องนี้ผมตั้งชื่อเล่นเขาว่า Alexa นะครับพูดดังไม่ได้เดี๋ยวเขาจะตื่นนะเดี๋ยวลองดูนะครับAlexa, what time it is? The time is 10:27 a.m. เดี๋ยวต่อไปเราจะสั่งให้เขาเปิดเครื่องนี้นะครับ Alexa, turn on Tom. Okay. ไฟเปิดลืมบอกไปนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยผมตั้งว่าให้เขามีชื่อว่า Tom นะครับตัวนี้ถ้าสั่งเปิดก็คือ turn on ตามด้วยชื่อเครื่องก็คือ turn on Tom แต่ถ้าสั่งปิดก็บอก turn off Tom นะครับเดี๋ยวเราลองสั่งให้เขาปิดนะครับโดยใช้เสียง Alexa turn off Tom okay ก็ปิดละนะครับลองดูใหม่นะครับ Alexa turn on TomOkay. เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เปิดแล้วต่อไปเราก็สั่งปิด Alexa, turn off Tom. Okay. ครับนี่เป็นแค่การแสงงานด้วยเสียงแค่หนึ่งช่องนะครับเราสามารถสั่งได้หลายๆเครื่องหลายๆช่องนะครับขึ้นอยู่กับการเขียนโปรแกรมของเราที่จะสื่อสารระหว่างเครื่อง Echo Dot กับเครื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ